สมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์แด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายพระพรชัยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565นายอินทพรจันเอี่ยมรองผอ.รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเลขาธิการมหาเถรสมาคมออกประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15ธันวาคม2565ทางด้านสถานทูตสหรัฐถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพระสกนิกรเฝ้าถวายกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระสกนิกรเนืองแน่นแห่เฝ้าถวายกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีประชาชนเดินทางมาเฝ้าถวายกำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังทรงพระประชวรและเข้ารับการรักษาพระองค์นางสาวบุษวงศ์ธนกิจวิไลอายุ63ปีคนจังหวัดปทุมธานีได้เปิดเผยว่าตนได้เดินทางมาที่นี่เพราะมีกระแสข่าวมากมายแต่พอได้ฟังอ่านแถลงการก็คลายความกังวลวันนี้ตนมาเพื่อถวายกำลังใจให้กับพระองค์พาขอให้พระองค์ทรงมีพระพารามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานเพราะประชาชนรักพระองค์ด้านป้าปุ๊กอายุ64ปีเผยว่าตนทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงได้เดินทางมากับเพื่อนๆ เพื่อมาถวายกำลังใจให้แก่พระองค์พาที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนที่ในหลวงและราชินีจะเสด็จมาจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์จากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จกลับทั้งนี้ตนและเพื่อนๆ เคยไปเข้าเฝ้าพระองค์พาครั้นวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วสภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพรุ่งนี้วันที่15ธันวาคม2565สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้น1
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่เว้นวันหยุดราชการโดยบรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เตรียมนำโต๊ะหมู่ต้นไม้พร้อมนำพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามาติดตั้งที่หน้าทางขึ้นลิฟต์ขนย้ายผู้ป่วยชั้นหนึ่งเพื่อให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรโดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรวมถึงผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกภาพโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มาประทับรถยนต์พระที่นั่งเมื่อเวลา 14:43 นาทีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระองค์มีพระคณิษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกรมทหารมหาดเล็กราชวันรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวันรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธ